มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเติมน้ำมันกลับเจอน้ำก๊อกเต็มๆทำเอารถพังค่าซ่อมไป120,000แถมเจ้าของปั๊มไม่ยอมรับผิดชอบด้วยค่ะเรื่องนี้มาจากเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้มีการรายงานกรณีร้องเรียนของหญิงรายนึงนะคะหลังจากไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่งในพื้นที่หนองปือจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่ากลับเจอมีน้ำผสมอยู่ในน้ำมันค่ะเป็นเหตุให้รถเกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้แถมทางปั๊มนะคะไม่ยอมรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นพยายามบ่ายเบี่ยงที่จะเจรจาแม้ว่าจะมีตำรวจโทรไปก็ตามโดยอ้างว่าเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาทางผู้เสียหายเองมีการแจ้งกรมพลังงานไปแล้วแต่ว่าทางปั๊มได้ทำการเปลี่ยนแปลงล้างถังน้ำมันไปในคืนที่เกิดเหตุโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่22เมษายนที่ผ่านมาส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นประเมินไว้ 122,525 บาท70สตางค์แต่ว่าทางเจ้าของปั๊มไม่เซ็นยินยอมกับทางบริษัทประกันนะคะอ้างว่าเรียกค่าเสียหายเกินจริงทั้งที่เป็นค่าเสียหายที่ประเมินจากทางศูนย์ของรถค่ะหากยืดเยื้อต่อไปทางศูนย์แจ้งแล้วว่ารถจะเสียหายเพิ่มเติมจากการที่มีน้ำอยู่ในตัวถังของรถตัวเครื่องนะคะจึงอยากให้เจ้าของปั๊มรีบมาไกล่เกลี่ยรับผิดชอบเซ็นยินยอมค่าเสียหายในการซ่อมเสร็จทีเพราะว่ารถยังซ่อมไม่ได้ถ้าหากคู่กรณียังไม่มาไกล่เกลี่ยทั้งนี้เหตุผลที่เธอไม่สามารถเอาน้ำออกจากตัวรถได้นั้นเพราะว่าอยากเก็บไว้เป็นหลักฐานเช่นกันอย่างไรก็ตามเธอต้องเช่ารถมาใช้ในการทำงานระหว่างรอซ่อมนะคะวันละ1,000 กว่าบาทอยากให้ทางปั๊มชดเชยด้วยเนื่องจากหากไม่รีบมาเจรจาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดต่อให้สุดท้ายจะเอากระเช้ามาให้หรือว่าชดใช้ตอนนั้นเองก็คงจะไม่ยอมเด็ดขาดนอกจากนี้นะคะผู้เสียหายยังเปิดภาพแชทที่ส่งไปหาเจ้าของปั๊มเธอชี้ว่าตอนที่เกิดเหตุเจ้าของปั๊มพูดว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างเพราะเห็นว่าในน้ำมันนั้นมีน้ำจริงๆและยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเช่ารถที่ตนเองต้องใช้แถมยังขอให้ตนเรียกประกันมาเคลมเรื่องยกรถแต่พอประกันมากลับให้ตนยกเลิกการเคลมนะคะอ้างว่าจะขอรับผิดชอบแทนซึ่งตนก็ตกลงตามนั้นแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเปลี่ยนคำพูดปัดความรับผิดชอบซะงั้นขณะที่ทางเจ้าของปั๊มได้ตอบกลับว่าจากเดิมที่ทางปั๊มขอรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงแต่จากการพูดคุยทางปั๊มรู้สึกว่ามีการเรียกค่าเสียหายเกินจริงจึงอยากให้ตกลงค่าเสียหายตามมาตรฐานและเสนอให้บริษัทประกันภัยทำการซ่อมไปก่อนจึงค่อยมาเรียกร้องค่าเสียหายอีกครั้งเพราะน่าจะได้ค่าซ่อมที่เหมาะสมที่สุดส่วนค่าเสียหายเวลาและค่าป่วยการควรที่จะแยกออกจากค่าเสียหายของรถหากต้องการเรียกร้องก็ให้มาพูดคุยกันซึ่งฝ่ายผู้เสียหายได้โต้กลับว่าเธอเองไม่ได้คิดค่าป่วยการใดๆทั้งสิ้นแค่ให้รับค่าผิดชอบค่าเช่ารถก็ยังไม่ยอมแถมเจ้าของปั๊มก็ยังหารถมาให้เธอใช้งานระหว่างที่รอซ่อมรถไม่ได้ทั้งนี้ตนมีหลักฐานทุกอย่างพยายามติดต่อเพื่อขอเจรจามาตลอดหากบอกว่าจะรับผิดชอบตามจริงก็รบกวนไปที่สน.ด้วยขณะเดียวกันทางเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวเผยคลิปบันทึกภาพขณะที่เกิดเหตุพบว่าสิ่งที่ออกมาจากหัวจ่ายของปั๊มน้ำมันนั้นกลายเป็นน้ำเปล่านะคะแทนที่จะเป็นน้ำมันซึ่งทางปั๊มอ้างว่าล้างแท้งก็เลยมีน้ำเปล่าปนเปื้อนออกมาพร้อมทางชี้ว่าจากเหตุการณ์นี้ทางปั๊มแจ้งว่าหากอยากให้ชดใช้ก็ให้ไปฟ้องเอาเป็นคดีแพ่งไม่ใช่อาญาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ